ง่ายๆนะครับเราก็เหมือนทํากับข้าวนะฮะมีหม้อใบหนึ่งนะครับเป็นหม้อสะอาดแบบอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาสาธิตพร้อมกันเริ่มแรกเราก็ไปเอาตัวยามาใส่เราก็เอาตัวยาเนี่ยครับแบบอย่างเงี้ยแกะนะครับเอาไปใส่ไปในหม้อไม่ใช่ใส่แบบนี้นะ อย่างนี้ไม่ได้นะครับเราก็แกะตัวยาออกนะครับแล้วก็เทใส่ลงไปในหม้อนะฮะโอเคเปิดฝาหม้อนะครับแล้วก็เทตัวยาลงไปจากนั้นเราไปเอาน้ำสะอาดนะครับมาเติมให้ท่วมตัวยาเนี่ยนะนี่หลังจากใส่ไปแล้วเนาะเราก็เติมน้ำให้ท่วมตัวยานะครับนี่ท่วมตัวยาประมาณนี้ได้แล้วประมาณนี้ก็ได้ครับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็เปิดไฟเตาแก๊สนะครับเดี๋ยวเก็บก่อนนะเราก็ทำพื้นที่เดียวกับที่เรากำลังทำครัวทำอาหารนี่แหละเปิดเตาแก๊สเปิดไฟหลังจากนั้นก็ต้มด้วยไฟปานกลางไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเราก็ต้มไปจนน้ำมันเดือดตอนนี้น้ำยังไม่เดือดนะเดี๋ยวไปดูอีกทีตอนน้ำเดือดหลังจากเราเปิดฝาหม้อมาแล้วก็ใช้ทักทีเนี่ยไปคนตัวยานิดนึงนะครับถ้าตัวยาเนี่ยมันไม่ติดก้นหม้อนะครับเพราะว่าไม่งั้นตัวข้างล่างอาจจะมีการไหม้ได้จากที่เราใช้ไฟอาจจะแรงเกินไปแต่นี้เราตั้งไฟปานกลางเท่านั้นนะครับไม่ต้องตั้งไฟแรงมากคนไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับสังเกตควันไอ้น้ำนะครับเปิดฝาหม้อออกมาก็จะเห็นว่าเดือดเป็นฟองเลยอันนี้ก็ถือว่ากำลังจะใช้ได้แล้วนะครับหลังจากที่เราต้มจนน้ำเดือดเนี่ยประมาณนี้ให้เราเตรียมตัวที่จะหรี่ไฟลงอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ต้มต่ออีกประมาณ10นาทีถึง15นาทีนะครับเพื่ออุ่นตัวยาเขาเรียกวิธีการต้มเดือดนะครับวิธีการนี้นี่นะครับพอครบ10นาทีนะครับตัวยาเราก็ใช้ได้นะครับเหมาะกับการที่จะช้อนขึ้นมาเพื่อจะเอามาใส่ถ้วยนะครับสำหรับในการดื่มนะครับนี่ได้ตัวยาแล้วเนี่ยเราก็รินน้ำยานะครับใส่ถ้วยใส่แก้วไว้นะครับบางคนอาจจะหาตะแกรงกรองก็ได้นะครับเผื่อว่าน้ำยาเนี่ยมันจะมีใบไม้เศษใบไม้เศษสมุนไพรปนเข้าไปถามว่าต้องตักไปถึงขนาดเท่าไหร่ก็เหมือนเรากำลังดื่มกาแฟนะครับดื่มกาแฟตอนเช้าก็ประมาณ100ซีซีนะฮะกะเอาปริมาณนะครับไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้นะครับประมาณ100ซีซีเหมือนดื่มกาแฟฮะตักไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะสังเกตสีน้ำยานะครับสีน้ำยามันจะเริ่มเข้มข้นเรื่อยๆตามวันที่เราต้มไปเรื่อยๆนะครับมันจะเข้มข้นศิลปะของตัวยาต้มนี่ก็คือแต่ละวันเนี่ยเราจะได้ตัวยาที่ปริมาณไม่เท่ากันและแตกต่างกันออกไปเนื่องจากว่ามันใช้วิธีการสกัดตัวยาโดยการต้มน้ำนั่นเองครับมันก็จะมีวันที่เข้มข้นและวันที่เจือจางวันที่เราใส่น้ำก็จะเจือจางไปอีกแต่เวลาต้มก็จะกลับมาเข้มข้นใหม่นี่นะครับก็จะได้สีของตัวยานะครับพร้อมรับประทานนะฮะขนาดรับประทานก็ตามที่แพทย์แนะนำนะครับนี่เราก็จะเสนอวิธีการต้มยาให้เบื้องต้นเท่านี้นะครับอ้อแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับการรักษาตัวยานะครับตัวยาเนี่ยมันเหมือนกับอาหารเลยมันบูดได้เพราะฉะนั้นต้องมีการอุ่นยาเช้าเย็นอยู่บนเตาอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องเอาหม้อเข้าตู้เย็นเลยทั้งสิ้นนะอุ่นเช้าอุ่นเย็นแค่อุ่นให้ยาเดือดเท่านั้นเองก็เป็นการเก็บรักษาตัวยาแล้วนะครับแล้วก็อุ่นจนกระทั่งตามที่หมอแนะนำว่าต้องกินถึงกี่วันกินขนาดเท่าไหร่ตามนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการใช้ยาก็คอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ